แฟนคลับแห่ปกป้องซึงฮันอาไอไอแซดอีบอยกรุ๊ปน้องใหม่ค่าย SM Entertainment หลังมีรูปหลุดคล้ายกำลังจูบกับใครสักคนอย่างใกล้ชิดเมื่อวันที่27สิงหาคม2566มีผู้ใช้เอ็กรายหนึ่งออกมาโพสต์รูปในอดีตสมัยวัยรุ่นของซึงฮันหนึ่งในสมาชิกวง RIIZE จากค่าย SM Entertainment ที่เพิ่งเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโพสต์ดังกล่าวเผยภาพที่แสดงให้เห็นความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างผู้ชายและผู้หญิงคู่หนึ่งที่ดูแล้วเดาได้ว่าน่าจะเป็นคู่รักที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดพร้อมใส่แฮชแท็กชื่อสมาชิก RIIZE เหมือนพยายามบอกเป็นในว่าเป็นศิลปินจากวงอะไรหวยจึงไปตกอยู่ที่ซึงฮันจากวง RIIZE คู่ถูกสันนิษฐานว่าเป็นชายหนุ่มในภาพเนื่องจากมีใบหน้าใกล้เคียงในภาพมากที่สุดหลังจากโพสต์เผยแพร่เพียงไม่กี่ชั่วโมงก็มียอดคนเข้าดูมากกว่า7ล้านครั้งและทวีตกล่าวถึงอีกจำนวน 22,700 ครั้งโดยทิศทางของคอมเมนต์ส่วนใหญ่มีแนวโน้มออกมาปกป้องซึงฮันและสมาชิกในวงมากกว่ากระแสโจเมศสระอีแฟนๆบางคนได้ตั้งคำถามถึงความถูกต้องและสิทธิส่วนบุคคลที่ถูกละเมิดของซึงฮันอีกทั้งให้กำลังใจว่าไอดอลก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่มีเรื่องราวในอดีตได้ควรให้ความเคารพไอดอลในจุดนี้มากกว่านอกจากแฟนๆชาวเกาหลีใต้แล้วยังมีแฟนคลับต่างประเทศที่ออกมาให้กำลังซึงฮันอย่างต่อเนื่องโดยไม่สนโวคำกล่าวหาและรูปภาพดังกล่าวจะเป็นของจริงหรือไม่อีกทั้งแฟนๆยังคงเตรียมพร้อมซัพพอร์ตวง RIIZE ที่กำลังจะเดบิวต์ในวันที่4กันยายน2566นี้อีกด้วยแฟนคลับบางกลุ่มมองว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นกระแสโปรโมทเชิงบวกที่จะทำให้ซึงฮันและวง RIIZE ได้รับการสนใจในวงกว้างจากทั่วโลกก่อนถึงวันเดบิวต์เปิดตัวอย่างเป็นทางการตอกย้ำความรักและกำลังใจอันเหนียวแน่นที่แฟนๆมีให้ศิลปินที่พวกเขารักจากใจจริงแต่ในขณะที่ค่ายผู้ดูแลกลุ่มศิลปินยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้อย่าง SM Entertainment ยังไม่มีการออกมาชี้แจงตอบโต้หรือปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวในตอนนี้